ผมได้ข่าวว่ามีแจกมาคอบลูเอ็นโก2ตัวด้วยใช่ไหมครับพี่อ้ําโอเควันนี้เราอยู่กับพี่อ้ําพงษ์มนชัยซัพพลายนะครับผมสวัสดีครับพี่อ้ําสวัสดีครับพี่ครับงานที่จะไปพัทยาเนี่ยผมขอทราบรายละเอียดหน่อยครับว่ามันอลังการมากขนาดไหนครับพี่อ้ําครับ Thailand Grand Fight Championship 2020นะครับก็เป็นครั้งแรกครับที่เราจัดในการรวมนกให้ได้มากที่สุดในประเทศไทยครับก็จะรวมทุกๆคนนะครับที่เลี้ยงนกในลักษณะการนกวิถีสวรรค์นะครับเราจะมาแข่งขันความเร็วในการแข่งขันความเร็วโดยใช้ความรักเป็นตัวหลักนะครับคือเราก็จะมองว่าท้ายสุดในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยถ้าเราให้สัตว์มีความสามารถเราสามารถให้ความรักเขาได้เรามีกิจกรรมให้กับเขาผมเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับดีกว่าการเอานกไปเลี้ยงเด็กหรอกนะครับจึงเกิดเป็นไทยแลนด์งานชื่องานไทยแลนด์การไฟแชมเปี้ยนชิพขึ้นนะครับงานนี้นะครับเราจัดที่แหลมบริหายครับพัทยานะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับโดยเฉพาะคนที่มีจิตใจรักนกนะครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นงานที่ทุกคนเนี่ยนอกจากจะได้รับความบันเทิงความสนุกนะครับจะได้รับสาระความรู้เพราะว่าเราจะมีเหล่าคุณหมอนะครับสัตวแพทย์กว่า60ชีวิตนะครับไปอยู่ที่นั่นเป็นการรวมสัตวแพทย์ด้านเอกโซติกที่สนใจด้านนกมากที่สุดในประเทศไทยไม่ติดอะไรนะครับขอเชิญทุกท่านครับไปเจอกันที่พัทยานะครับแหลมบริหายครับรางวัลที่1เนี่ยเป็นเงินครับ 10,000 บาททุกประเภทเราแบ่งเป็น5ประเภทนะครับทุกประเภทเนี่ยที่1ทุกประเภทเนี่ยนอกจากได้รับถ้วยพระราชทานคุณจะได้รับเงินสดอีก 10,000 บาททุกประเภทที่2ที่3ที่4ที่5ก็ยังมีเงินให้ครับแต่สกาเลตมาคอเนี่ยเค้าเรียกว่ารางวัลหมวดพิเศษครับก็คือทุกคนมีสิทธิ์ในเงินหมดไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งนะครับเพราะว่าเราจะเป็นการจับฉลากจากผู้ที่เข้าแข่งขันด้วยกันครับคนที่จ่ายเงิน200บาทนะครับเพื่อมาแข่งขันคุณจะได้มีรับสิทธิ์1สิทธิ์ในการเข้าจับฉลากสกาเลตมาคอและ200บาทคุณนะครับทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้ไปไหนนะฮะเราจะไปมอบให้กับสถานีนกน้ำบางพระเพื่อใช้ในการดูแลสัตว์ป่าที่เจ็บป่วยประมาณว่าทำบุญแล้วก็ได้มีสิทธิ์ลุ้นด้วยใช่ครับใช่ครับแต่ตรงๆคือคุณสมัครมาเนี่ยคือการทำบุญอ่ะผมได้ข่าวว่ามีแจกมาคอบลูเอ็นโก2ตัวด้วยใช่ไหมครับพี่อ้ําในช่วงกลางคืนเราจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ครับซึ่งตอนนี้มีคนลงทะเบียนมาสักประมาณ 5-600 คนทุกคนก็จะรับ1สิทธิ์ครับในการจับฉลากนกบุญโกมาคอยถ้าใครลงทะเบียนอยู่ถึงกินข้าวเย็นถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นมาคอ2ตัวแล้วก็สกาเลต1ตัวหมดเขตสมัครหรือยังครับสมัครแข่งนกภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับ30นี้หรอใช่ครับผมวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วโอ้โหไม่กี่วันเองนะครับโอ้โหถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมเพื่อนๆกดเข้าไปดูก่อนได้นะครับผมรางวัลที่1 10,000 บาทมันมีกี่รางวัลอะครับทั้งหมด25รางวัลครับที่เป็นเงิน25รางวัลใช่ครับโอ้โหคนที่กลัวนะครับนกจะหลุดหรืออะไรเนี่ยทางกลุ่ม FST เองเนี่ยเขาก็อาสาสมัครเป็นวอลันเทียร์ในการทำเรสคิวนะครับเราก็จะมีทั้งเรือเร็วเจ็ตสกีมอเตอร์ไซค์รถยกกระเช้านะครับเพื่อติดตามนกท่านอ๋อไม่ต้องกลัวว่านกจะหลุดถึงว่านกจะหลุดไปเนี่ยก็คือมีคนที่ตามเก็บให้อยู่แล้วใช่ไหมครับพี่อ้ําใช่ครับโอ้โหแต่ว่าท่านต้องช่วยเก็บนะครับถ้าท่านไม่เก็บเนี่ยถือว่าท่านสละสิทธิ์เดี๋ยวบางคนคิดว่าเอ้ยฉันนกหลุดฉันกลับโรงแรมนอนให้เขาไปเก็บไม่ได้นะถือว่าสละสิทธิ์เลยพี่อ้ำครับแล้วเรื่องกลัวว่าอาการนกจะบาดเจ็บหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรครับมีอะไรรองรับประมาณนี้ไหมครับพี่อ้ำคือเราก็จะมีทั้งทีมจากโรงพยาบาลสัตว์พนาลัยนะครับอ๋อมีสัตวแพทย์ไปด้วยไปด้วยครับประมาณทั้งหมดรวมๆแล้ว60ชีวิตนะครับมีทั้งพนาลัยพีเรเมียแอนิมอลสเปซนะครับที่จะยกทัพไปรวมถึงอาสาสมัครสัตวแพทย์รวมถึงนิสิตสัตวแพทย์นะครับชั้นปี5ขึ้นไปนะครับประมาณอีกเกือบ60ชีวิตเนี่ยที่จะไปช่วยกันซัพพอร์ตดูแลนกสิครับใครที่อยากได้มาคออยากได้สกาเลตเนี่ยก็ลองไปลุ้นดูนะครับผมโอ้โหถึงแม้ว่าจะไม่ได้แต่ก็อย่างมากที่สุดก็ได้ประสบการณ์มาก็ยังดีครับผมว่าคุณได้มิตรภาพแน่นอนได้มิตรภาพประสบการณ์แล้วก็อีกหลายๆอย่างที่คาดไม่ถึงแน่นอนโอ้โหจัดที่ไหนนะครับพี่อ้ําแหลมบริหายแหลมบริหายพัทยาพัทยาไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพเองนะครับผมจัดวันที่เท่าไหร่นะครับพี่อ้ํา19ธันวาคมครับ19ธันวาคมวันเดียวใช่มั้ยครับวันเดียวครับ8:00 นครับแล้ววันที่20ธันวาคมคือวันอาทิตย์เนี่ยเราจะรายได้ไปมอบให้กับทางสถานีโรงแรมเลยอ๋อทำบุญด้วยแล้วก็ได้ร่วมสนุกด้วยครับผมงานนี้คือมีแต่ได้กับได้ครับโอ้โหไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียนะโอ้โหแบบใครอยากไปใครว่างไปก็โอ้โหแนะนำนะครับผมเชิญชวนนะครับผมอาศิประชาสัมพันธ์มีแค่นี้นะครับ
ไม่ว่าสวัสดีครับขอบคุณพี่อั้นมากนะครับผมยินดีครับครับผม